มังกรยกภาคหนึ่งตอนที่27เล็กควงเองเดินตรงเข้าไปที่หน้าเตียงถามว่าบิดาไม่ได้รับอันตรายจากมันไม่ใช่หรือเล็กจึงจูหัวเราะตอบว่าไอ้เด็กผู้นี้มีฝีมือเพลงมวยดียิ่งรองหัวหน้าโจรสลัดสองคนเอาเชือกมามัดล่างอ้วนง้นคังไว้อย่างแน่นหนาเตียไซจูเอ่ยว่าในถุงหนังเดินทางของนายทหารแสตึงนั่นค้นพบกุญแจมือทำด้วยเหล็กกล้าอย่างดีหลายชุดเหมาะแก่การใช้กับคนผู้นี้ยิ่งนักดูทีหรือว่ามันจะเบ่งกำลังได้อีกหรือไม่คนทั้งปวงส่งเสียงร้องเห็นชอบด้วยดังนั้นอ้วนง้วนคังถูกล่ามไว้ด้วยกุญแจอีกชั้นทั้งมือและเท้าเล็กจึงจูปลารบว่าพวกมันเตรียมมาไว้สำหรับข่มเหงราษฎรจงให้มันลองสวมดูเองสมแล้วดังคำของจูฮีปราดผู้กล่าวไว้ว่าจงใช้ปฏิบัติต่อร่างของผู้นั้นอ้วนง้วนคังมีเหงื่อเม็ดโป้งเกลื่อนอยู่ที่หน้าผากอุปมาดังเอาเมล็ดถั่วเหลืองไปจุดๆไว้แต่ด้วยทิฐิมานะจึงไม่ได้ส่งเสียงร้องครวญครางออกมาแม้แต่คำเดียวเล็กจึงจูพูดว่าลากตัวมันมาเถิดลองหัวหน้าโจรสองคนช่วยจับแขนของอ้วนง้วนคังลากเอาตัวมาถึงหน้าเตียงเล็กจึงจูยื่นมือออกไปจับเส้นตรงกระดูกสันหลังกับหลังสะบักสองครั้งความเจ็บปวดในร่างกายของอ้วนง้วนคังหายเป็นปลิดทิ้งทันทีและเดือดแค้นละคนประหลาดใจยิ่งนักคิดว่าคนผู้นี้ท่าทางเหมือนอาจารย์ของตนเหลือเกินหรือว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันอยู่ฉันใดยังมิทันจะเอ่ยปากเล็กควงเองออกคำสั่งให้คนนำตัวไปคุมขังไว้พวกไซจูทั้งปวงพากันนำตัวอ้วนง้วนคังออกไปอึ้งยงกับก๋วยเจ๋งค่อยๆหันล่างกลับมาเล็กจึงจูหัวเราะว่าข้าพระเจ้าแสดงความกล้าหาญอย่างไม่ได้เรื่องได้เล่ากับพวกเด็กๆคงเป็นที่น่าหัวเราะของท่านทั้งสองเป็นแน่แท้อึ้งยงเห็นกระบวนเพลงฝ่ามือกับการจับเส้นของเล็กจึงจูเหมือนกับที่ตนเคยหัดมารู้สึกสงสัยเป็นอันมากแต่มีสีหน้าฝืนผิดปกติอยู่หัวเราะแล้วว่าคนผู้นั้นเป็นผู้ใดมันคงบังอาจเข้ามาขโมยของมีค่าท่านจึงทำให้ท่านโกรธแค้นนักเล็กจึงจูหัวเราะก้องและว่าถูกแล้วคนพวกนี้ขโมยของมีค่าอันเป็นสมบัติของพวกเราอย่างมากมายทีเดียวเราดูรูปภาพกับหนังสือกันดีกว่าอย่าให้ไอ้ขโมยพวกนั้นมาทำลายความสำราญใจเสียเลยเล็กควงเองถอยออกไปจากห้องหนังสือคนทั้งสามดูรูปภาพกันต่อไปอีกก๋วยเจ๋งไม่ทราบเรื่องแต่เล็กจึงจูกับอึ้งยงช่วยอธิบายให้ตนฟังว่าภาพนั้นภูเขากับน้ำเป็นอย่างไรผู้คนนกกับแมลงมีลักษณะไหนเมื่อมาถึงตัวหนังสือนั่นแหละก๋วยเจ๋งพอเพลิดเพลินด้วยบ้างรู้สึกว่าการหักงอลากเส้นตรงตามกำลังของผู้กันที่ใช้ขีดเขียนบางทีก็เหมือนกันกับการใช้กระบี่ทีเดียวแต่ว่าตนเองกับอึ้งยงไม่กล้าแสดงตนว่าเป็นผู้มีความรู้ในทางกำลังเพลงอาวุธจึงคิดอยู่แต่ในใจไม่กล้าแสดงออกมาครั้นรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเล็กจึงจูสั่งให้คนใช้ในบ้านพาคนทั้งสองออกไปเที่ยวถ้ำเตียกงกับเสียงข่วงซึ่งมีภูมิประเทศสวยงามยิ่งในแผ่นดินจีนในถ้ำนั้นงดงามตะการตายิ่งกว่าภาพฝันเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักคนทั้งสองเที่ยวเล่นอยู่จนมืดค่ำจึงพากันกลับด้วยความสำราญใจคืนนั้นก่อนเวลานอนก๋วยเจ๋งพูดว่าเราจะทำประการใดจะช่วยดีหรือไม่อึ้งยงพูดว่าเราจงหยุดยั้งพักที่นี่สักหลายเวลาข้าพเจ้ายังจำพื้นเพของเล็กจิงจูไม่ถูก
ก๋วยเจ๋งพูดว่าความรู้ทางเพลงมวยของเล็กจิงจูช่างละไม้กับเจ้าเหลือเกินอึ้งยงนิ่งคิดแล้วตอบว่าน่าอัศจรรย์ใจที่พี่ท่านว่านี้หาไม่แล้วเหตุไฉนจึงรู้จักนางบ้วยชิวฮวงคนทั้งสองคาดคะเนมิถูกเกรงว่าคำพูดนั้นจะแพร่งพรายไปจึงมิกล้าสนทนากันมากคำดับไฟนอนทันทีอึ้งยงกับก๋วยเจ๋งพักผ่อนนอนหลับได้เพียงครึ่งคืนทันใดได้ยินเสียงกระเบื้องบนหลังคามีเสียงดังแล้วเท้าสัมผัสกับพื้นดินซึ่งแว่วมาอย่างเบาที่สุดคนทั้งสองสวมเสื้อคลุมนอนเมื่อต้องตื่นสะดุ้งด้วยหูไวเป็นนิสัยจึงผลักบานหน้าต่างออกดูมองเห็นร่างหนึ่งซ่อนอยู่ในพุ่มกุหลาบเป็นเงาดำคนผู้นั้นมองดูรอบบริเวณจึงเดินไปทางตะวันออกด้วยท่าทางระมัดระวังตัวดังคนภายนอกบุกเข้ามาในหมู่บ้านเดิมทีอึ้งยงเข้าใจว่าหมู่บ้านกุยหุนจึงเป็นสำนักของหัวหน้าใหญ่โจรสลัดแต่ครั้นได้เห็นเล็กจึงจูแสดงฝีมือออกมาคิดว่าคงมีความลี้ลับแอบแฝงอยู่คิดตัดสินใจที่จะสืบค้นดูให้ได้เรื่องจึงฉุดมือก๋วยเจ๋งม้วนกายพุ่งออกมาจากหน้าต่างย่องตามหลังคนผู้นั้นไปครั้นเดินไปหลายสิบก้าวจากแสงดาวที่สาดส่องมองเห็นร่างตะคุ่มดำถนัดว่าเป็นสตรีมีกำลังฝีมือสูงอึ้งยงตามเข้าไปใกล้อย่างใจกล้าดวงหน้าของสตรีนั้นค่อยเบือนมาเล็กน้อยแต่จำได้ถนัดว่าเป็นมัวเนียมชื้ออึ้งยงรู้ทีเดียวว่านางมาช่วยคนรักแต่ขอทดลองดูสักหน่อยว่านางจะมีอุบายช่วยเหลืออย่างไรเห็นนางเดินเลี้ยวซ้ายขวาไปมาอยู่ในสวนเวลาไม่นานนักก็หลงจำทางมิได้อึ้งยงว่าล่วงรู้ช่องทางจนเจนจัดแล้วทราบทิศทางตำแหน่งที่ตั้งตามคำพีเอ็กเก่งในวิชาโป้ยกล่วยบิดาของนางมีความรู้ในทางนี้ยิ่งนักเคยแนะนำให้นางเข้าใจเสมอแม้หมู่บ้านแห่งนี้ปลูกสร้างในลักษณะแปลกประหลาดเป็นที่พิกลแต่ยังไม่ละเอียดตามคำพีดังกล่าวสายตาของผู้ที่รู้แล้วย่อมดูออกด้วยยังมิเทียบเท่าเกาะท้อหวยเต้าได้ซึ่งมีความพิสดารเลิศล้ำกว่ามากนักอึ้งยงคิดในใจว่าถ้าเดินไปอย่างนี้อีกร้อยปีนางคงไม่พบหน้าตาคนรักจึงก้มลงหยิบดินขึ้นมากำมือหนึ่งเห็นนางมัวเนียมชื้อเดินไปถึงทางแยกแห่งหนึ่งแล้วยืนลังเลอยู่อึ้งยงปั้นดินเป็นก้อนขว้างไปทางเดินซ้ายมือพร้อมพูดเสียงเบาๆว่าไปตามทางนี้แล้วเพ่นหลบอยู่ในพุ่มไม้มิให้เห็นตัวมัวเนียมชื้อตกใจหันหน้ามามองไม่เห็นมีผู้ใดจึงกระชับกระบี่มั่นไว้ในมือกระโดดข้ามมาอึ้งยงกับก๋วยเจ๋งมีวิชาตัวเบาสูงกว่ามัวเนียมชื้อมากจึงพากันหลบไปที่อื่นเสียก่อนได้อย่างง่ายดายขณะมัวเนียมชื้อกำลังตัดสินใจอยู่นั้นหวนคิดว่าคนผู้นั้นไม่ทราบว่าจะมีเจตนาดีหรือร้ายแต่เมื่อเราหาทางไปไม่ได้ลองทำตามดูสักครั้งจึงเดินไปตามทางซ้ายมือพอไปถึงทางแยกมีก้อนดินขว้างนำทางให้เสมอไปเดินวนเวียนอยู่สักพักทันใดได้ยินเสียงก้อนดินขว้างมาแต่ไกลไปตกตรงหน้าต่างบ้านหลังเล็กพอดีรู้สึกดวงตานั้นพร่างพรายเห็นร่างสองร่างเพ่นวูบหายวับไปกับตามิทราบว่าไปทางไหนมัวเนียมชื้อฉุกใจขึ้นมาวิ่งตรงไปที่บ้านเล็กหลังนั้นเห็นบุรุษร่างใหญ่สองคนนอนอยู่กับพื้นดวงตาเหลือกจ้องถลนมาที่นางในมือถืออาวุธแต่ร่างขยับขยื่นเคลื่อนไหวมิได้แสดงว่าถูกจับเส้นเสียแล้วมัวเนียมชื้อตระหนักใจว่ามีผู้รอบช่วยเหลือนางจึงค่อยผลักบานประตูเข้าไปแล้วเงี่ยหูฟังได้ยินเสียงภายในห้องมีคนถอนหายใจนางร้องเรียกเบาๆว่าพี่เอี้ยคังยังใช่ท่านหรือไม่อ้วนงวนคังนั้นตกใจตื่นเมื่อคนเฝ้าประตูสองคนล้มลงฟาดกับพื้น
ครั้นได้ยินเสียงนางมัวเนียมชื้อก็ดีใจตื่นเต้นรีบตอบว่าข้าพเจ้าเองนางมัวเนียมชื้อดีใจยิ่งนักท่ามกลางความมืดสังเกตทางมาของเสียงเดินเข้าไปหาพลางพูดว่าไม่ทราบว่ามีผู้ใดคอยแอบช่วยเหลืออยู่เรารีบพากันไปเถิดอ้วนง้วนคังถามว่าน้องเรามีมีดหรือกระบี่วิเศษติดตัวมาบ้างหรือเปล่าบัวเนียมชื้อถามว่าทำไมหรืออ้วนง้วนคังขยับตัวเบาๆเสียงโซ่ตวนกระทบกุญแจมือและเท้าดังขึ้นมัวเนียมชื้อตรงไปลูบคำดูก็ใจหายวาบพูดออกมาว่าข้าพเจ้าไม่ควรเลยที่มอบกระบี่เล่มที่ตัดเหล็กได้ให้น้องแซ่อึ้งผู้นั้นอึ้งยงกับก๋วยเจ๋งแอบซ่อนกายอยู่ภายนอกห้องรอบฟังคนทั้งสองพูดจากันอึ้งยงหัวเราะคิดว่าคอยท่าให้เจ้าร้อนรนใจถึงที่สุดซะก่อนเราจึงจะมอบกระบี่สั้นให้เจ้าไปมัวเนียมชื้อร้อนลนใจยิ่งนักพูดว่าข้าพเจ้าจะไปขโมยเอาลูกกุญแจมาอ้วนง้วนคังบอกว่าน้องเราอย่าไปเลยศัตรูในบ้านนี้ไร้กาศนักหากพลาดพังแล้วจะต้องได้รับอันตรายแก้ไขไม่ทันมัวเนียมชื้อพูดว่าถ้าขนั้นข้าพเจ้าจะแบกท่านไปเองอ้วนง้วนคังว่ามันใช้โซ่ล่ามเราไว้กับเสาน้องเราจะแบกไปไม่ได้ดอกมัวเนียมชื้อร้อนใจจนน้ำตาไหลสะอื้นถามว่าถ้าเช่นนั้นจะทำประการใดดีเล่าอ้วนง้วนคังว่าน้องเราเอาแก้มมาใกล้จมูกข้าพเจ้าสักหน่อยมัวเนียมชื้อกระทืบเท้าเล่าๆร้องว่าข้าพเจ้าหรือร้อนใจแทบว่าชีวิตจะต้องสิ้นส่วนท่านยังเล่นสนุกสำราญใจอยู่อีกอ้วนง้วนคังหัวเราะว่าใครบอกว่าเล่นสนุกเล่านี่มันเป็นเรื่องการงานธุระสำคัญทีเดียวมัวเนียมชื้อไม่ได้สนใจครุ่นคิดหาช่องทางที่จะช่วยเหลืออ้วนง้วนคังออกไปให้ได้อ้วนง้วนคังถามว่าทำไมน้องเราจึงทราบว่าข้าพเจ้าอยู่ณที่นี้มัวเนียมชื้อบอกว่าข้าพเจ้าติดตามท่านมาตลอดทางอ้วนง้วนคังซาบซึ้งใจนักพูดว่าน้องเราจงมานั่งพิงกายข้าพเจ้าสักหน่อยข้าพเจ้ามีคำพูดที่จะบอกให้ทราบมัวเนียมชื้อนั่งบนเสื่อที่พื้นห้องซุกกายพิงอ้อมอกของอ้วนง้วนคังอ้วนง้วนคังพูดว่าข้าพเจ้าได้รับตาตั้งให้เป็นราชทูตแผ่นดินใต้กิมก๊กเข้าใจว่าทำอย่างไรเสียโจรสลัดคงไม่กล้าทำร้ายข้าพเจ้าเป็นแน่ข้าพเจ้าคงถูกขังไว้แต่ทำให้ราชการทางทหารของบิดาที่สั่งมาผิดพลาดเสียการกันไปเท่านั้นด้วยเหตุนี้จะแก้ไขฉันใดดีน้องเราจงช่วยข้าพเจ้าทำธุระให้สักหน่อยเถิดงัวเนียมชื้อถามว่าพี่เอี้ยคังจะใช้สอยสิ่งใดข้าพเจ้าอ้วนง้วนคังบอกว่าน้องเราจงปลดเอาดวงตาทองซึ่งแขวนอยู่กับสร้อยที่คอนั้นออกมามัวเนียมชื้อเอื้อมมือไปที่ลำคอของคนรักรูปคำพบดวงตาทองจึงปลดออกมาอ้วนง้วนคังบอกว่านี่คือดวงตาของราชทูตน้องเราจงนำดวงตานี่ไปยังเมืองหลินอานฮู้โดยเร็วขอเข้าพบตัวท่านสือเส้งเสียงให้ได้มัวเนียมชื้อหวั่นใจอยู่ถามว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงสามัญชนผู้หนึ่งเหตุใดท่านสือเส้งเสียงจะยอมพบกับข้าพเจ้าได้เล่าอ้วนง้วนคังหัวเราะว่าเพียงแต่คนผู้นั้นเห็นดวงตาทองอันนี้ต้องออกมาต้อนรับน้องเราแทบไม่ทันทีเดียวเมื่อนั้นจงบอกกับสือเส้งเสียงว่าข้าพเจ้าถูกพวกโจรสลัดแห่งทะเลสาบไทโอจับกุมตัวคุมขังไว้ที่นี่ไม่สามารถมาพบกับท่านซื้อเส้งเสียงได้ด้วยตัวเองจึงสั่งความข้อหนึ่งมาให้จดจำไว้จงดีว่ามาดว่ามีราชทูตมองโกมาถึงยังเมืองหลินอานฮู้แล้วจงอย่าออกไปทำการต้อนรับเป็นอันขาดเมื่อจับตัวได้แล้วจงฆ่าเสียทันทีมัวเนียมชื้อถามว่าเพราะเหตุใดเล่าอ้วนง้วนคังตอบว่า
มันเป็นเรื่องของแผ่นดินอย่างสำคัญจะบอกให้น้องเราฟังก็คงไม่เข้าใจจงนำคำพูดของเราไปพูดกับท่านสือเส้งเสียงให้ได้เท่ากับน้องเราได้สร้างงานใหญ่ให้แก่เราทีเดียวถ้าหากว่าพวกราชทูตของพวกมองโกลเดินทางมาถึงเมืองหลินอานฮู่ก่อนแล้วได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้กับบรรดาขุนนางแห่งราชวงศ์ใต้ซองแล้วเมื่อนั้นคงเป็นผลร้ายต่อแผ่นดินใต้กิมก๊กของเราอย่างยิ่งมัวเนียมชื้อถามด้วยความพิศวงว่าทำไมท่านถึงกล่าวว่าแผ่นดินใต้กิมก๊กของเราข้าพเจ้านี้เป็นพลเมืองของแผ่นดินใต้ซองแท้ๆท่านไม่พูดจาให้แจ่มแจ้งข้าพเจ้าไม่สามารถจะปฏิบัติงานชิ้นนี้ของท่านได้ดอกอ้วนง้วนคังหัวเลาะว่าน้องเราสืบไปภายภาคหน้าจักไม่ใช่เป็นอ้วงหุยของแผ่นดินใต้กิมก๊กดอกหรือมัวเนียมชื้อผุดลุกขึ้นยืนพูดว่าบิดาบุญธรรมของข้าพเจ้าเป็นบิดาบังเกิดข้าวของท่านและเนื้อแท้ตัวของท่านเป็นชนชาติฮั่นแท้ๆหรือว่าตัวท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นอ้วงเอียข้าพเจ้าหลงเข้าใจผิดในตัวท่านอยู่นางมัวเนียมชื้อพูดไม่ทันจบประโยคอ้วนง้วนคังรีบชิงถามว่าด้วยเหตุใดเล่ามัวเนียมชื้อว่าข้าพเจ้าหลงเข้าใจผิดในตัวท่านตลอดมาว่าท่านคงเป็นผู้มีสติปัญญาและความรู้สูงรู้จักรักชาติของตนเองและท่านเป็นเสียวอ้งเอียอยู่ในแผ่นดินใต้กิมก๊กนับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐแล้วที่จะทำการแก้แค้นแทนแผ่นดินใต้ซองอันเป็นปิตุมาตุภูมิของเราแต่ในที่สุดท่านยอมรับเอาศัตรูของแผ่นดินเป็นบิดาท่านไม่ใช่หรืออ้วนง้วนคังได้ฟังนางพูดจาหักหานทั้งที่สะอึกสะอื้นสั่นเครืออยู่ในลำคอแสดงว่ามีความเครียดแค้นแสนสาหัสจึงนิ่งเสียมิปิปากคำใดออกมาบัวเนียมชื้อพูดต่อไปว่าอันแผ่นดินใต้ซองถูกพวกใต้กิมก๊กเข้ายึดครองแย่งชิงเอาไปตั้งครึ่งค่อนพวกราษฎรท่านถูกพวกแมนจูฉุดกล้าฆ่าฟันถึงแก่ความตายไปไม่ใช่น้อยที่ถูกข่มเหงโบยตีอย่างทารุณก็มากมายดังนี้ท่านคงจักไม่รู้สึกอยู่ในสำนึกบ้างกระมังนางพูดมาถึงตรงนี้ก็พูดไม่ออกอีกต่อไปคว้างดวงตาทองลงกับพื้นมือทั้งสองยกขึ้นปิดหน้าผุนผันเดินออกมาอ้วนง้วนคังร้องเรียกด้วยเสียงสั่นเครือว่าน้องเราอย่าเพิ่งไปข้าพเจ้าผิดถนัดไปเสียแล้วจงกลับมาก่อนเถิดมัวเนียมชื้อหยุดชะงักหันมาถามว่าท่านต้องประสงค์สิ่งใดอีกหรืออ้วนง้วนคังพูดว่าให้ข้าพเจ้ามีโอกาสออกไปจากที่นี้เสียก่อนข้าพเจ้าไม่ขอเป็นราชทูตแล้วและไม่หวนกลับไปสู่แผ่นดินใต้กิมก๊กอีกข้าพเจ้าจะขอติดตามน้องเราไปทำไร่ไถนาซุ่มกายอยู่เงียบสงบยังดีกว่าทนรับความลำบากใจเช่นทุกวันนี้มัวเนียมชื้อได้ฟังก็ถอนใจยาวแล้วนิ่งอยู่หลังจากมัวเนียมชื้อประลองฝีมือกับอ้วนง้วนคังแล้วความรักพอกพูนเกาะกินหัวใจนางอย่างหลงไหลนางคิดฝันไปว่าอ้วนง้วนคังเป็นผู้กล้าหาญที่ไม่มีผู้ใดเทียบได้ครั้นเห็นอ้วนง้วนคังไม่ยอมรับเอี้ยทิซิมเป็นบิดาบังเกิดเก้านางเข้าใจว่าคงมีแยบยลอันใดอันหนึ่งครั้นมาเห็นอ้วนง้วนคังดำรงตำแหน่งเป็นราชทูตแผ่นดินใต้กิมก๊กนางเข้าใจว่าอ้วนง้วนคังจะคิดทำการแก้แค้นแทนแผ่นดินใต้ซองจึงได้ฝืนกระทำไปดังนั้นแต่การที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นแต่เพียงความคิดฝันของนางคนผู้นี้มิได้เป็นชายผู้กล้าหาญเลยเนื้อแท้เป็นผู้ที่ลุ่มหลงในอำนาจราชศักดิ์และทรัพย์สลิงคารมีความเห็นแก่ตัวจนลืมเชื้อชาติเผ่าพันธุ์มิหนำซ้ำยังทรยศต่อแผ่นดินและเลือดเนื้อเชื้อไขเดิมปราศจากความละอายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานมัวเนียมชื้อยิ่งคิดยิ่งแค้นใจเห็นความรักของนางถูกเพลิงเผาไหม้จนกลายเป็นเท่าฐานไปเสียแล้วอ้วนง้วนคังพูดเบาๆว่าน้องเราเป็นอย่างไรไปหรือมัวเนียมชื้อนิ่งเฉยอยู่อ้วนง้วนคังพูดว่ามารดาของเราบอกว่าบิดาบุญธรรมของน้องเราเป็นบิดาบังเกิดเกล้าของเราเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้จึงยังงงงันอยู่ไม่เข้าใจอะไรได้แจ่มแจ้ง
แล้วท่านทั้งสองได้พากันสิ้นชีวิตเสียทั้งที่เรายังเคลือบแคลงมืดมนอยู่มัวเนี่ยมชื้อจึงค่อยคลายความไม่พอใจลงไปคิดว่าในเมื่อคนผู้นี้ยังไม่รู้จักพื้นเพเดิมของตนจะตำหนิเสียก็ดูกะไรอยู่จึงพูดขึ้นว่าการที่จะเอาตาทองของท่านไปให้สือแซงเสียงไม่ต้องเอ่ยถึงกันอีกข้าพเจ้าจะไปหาน้องแซ่อึ้งเอากระบี่สั้นมาช่วยท่านเดิมทีอึ้งยงคิดจะคืนกระบี่ให้นางแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของอ้วนง้วนคังก็ไม่พอใจเป็นเดือดเป็นแค้นที่อ้วนง้วนคังคบคิดร่วมมือกับพวกแมนจูแผ่นดินใต้กิมก๊กมาทำการทางทหารและคิดการในแผ่นดินใต้ซองคิดในใจว่าบิดาของเรามีความเกลียดชังพวกแมนจูยิ่งนักปล่อยให้คนผู้นี้ถูกจำขังอยู่ในนี้ต่อไปก่อนเถิดอ้วนง้วนคังกลับถามว่าหนทางในหมู่บ้านนี้เป็นที่ประหลาดพิกลลี้ลับนักยายน้องท่านจึงจำทางได้มัวเนี่ยมชื้อตอบว่ามีคนลึกลับคอยรอบช่วยเหลือบอกทางให้ข้าพเจ้าตลอดมาอ้วนง้วนคังนิ่งงันอยู่ชั่วครู่จึงพูดว่าน้องเราจะมาอีกครั้งเกรงว่าคนลึกลับดังกล่าวจะไม่ยอมช่วยเหลืออีกก็เป็นได้แต่หากจะช่วยเหลือเราจริงแล้วน้องเราจงไปหาคนผู้หนึ่งให้ด้วยเถิดมัวเนี่ยมชื้อพูดว่าท่านคงไม่ใช้ข้าพเจ้าไปหาสือเส้งเสียงและเอาตาทองไปให้ใช่หรือไม่อ้วนง้วนคังว่ามิใช่ดอกอาจารย์ของข้าพเจ้าต่างหากอ้วนง้วนคังพูดว่าน้องเราจงเอาเข็มขัดที่คาดเอวของเราไปแล้วใช้ปลายมีดขีดเป็นตัวหนังสือลงบนหัวเข็มขัดทองสายนี้มีใจความว่าอ้วนง้วนคังกำลังได้รับอันตรายอยู่ที่หมู่บ้านกุยหุนจึงริมฝั่งตะวันออกของทะเลสาบไทโอ๊กน้องเราจงไปยังภูเขาล้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ30ลี้จงค้นหากะโหลกศีรษะคนตาย9อันซึ่งวางซ้อนเป็นกองอยู่ข้างล่างวางไว้5อันกลาง3อันและยอดอีกอันหนึ่งเจ้าจงวางเข็มขัดนี้ไว้บนกะโหลกศีรษะอันยอดมัวเนี่ยมชื้อฟังด้วยความประหลาดใจนักจึงถามว่าเหตุใดจึงให้กระทำดังนี้อ้วนง้วนคังตอบว่าอาจารย์ของเราดวงตาพิการเมื่ออาจารย์คำถูกเข็มขัดของเราและรู้คำที่ขีดเขียนไว้ก็คงมาช่วยเราอย่างรวดเร็วเมื่อน้องเราวางเข็มขัดแล้วจงรีบออกห่างไปเถิดอาจารย์เราคนนี้มีนิสัยประหลาดถ้ารู้สึกว่าที่ข้างกองกะโหลกศีรษะมีคนอาจจะทำร้ายเอาอาจารย์ของเราเป็นผู้มีฤทธิ์เดชมากนักทำอย่างไรเสียต้องช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากความลำบากได้แล้วเจ้าจงรอคอยเราอยู่ที่สำนักเฮียนเบี้ยวกวงในเมืองโซจิวนางมัวเนี่ยมชื้อว่าท่านต้องสาบานก่อนว่าจะไม่นับถือศัตรูเป็นบิดาและขายชาติทำร้ายราชดรอ้วนง้วนคังพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจว่าต้องให้เราจัดการเรื่องราวเรียบร้อยซะก่อนภายหลังตามแต่ใจของเราจะปฏิบัติไปในทางที่ดีงามเจ้าบังคับให้เราสาบานทันทียังจะมีประโยชน์อันใดหรือมัวเนี่ยมชื้อว่าข้าพเจ้าจะไปส่งข่าวให้ท่านแล้วนางจึงปลดเข็มขัดออกจากเอวของอ้วนง้วนคังอ้วนง้วนคังพูดว่าน้องเราจะไปแล้วหรือนางมัวเนี่ยมชื้อมิตอบพางลุกขึ้นเดินตรงไปที่ประตูห้องอ้วนง้วนคังพูดว่าเกรงแต่ว่าท่านอาจารย์ยังไม่ทันมาช่วยพวกมันคงฆ่าเราซะก่อนถ้าเป็นดังนั้นแล้วเราคงไม่มีโอกาสได้พบหน้าน้องเราตลอดไปมัวเนี่ยมชื้อใจอ่อนลงมาทันทีถอนใจยาวเดินเข้ามาใกล้ชุดล่างนั่งอิงแอบกับอกของอ้วนง้วนคังเป็นครู่แล้วพูดขึ้นอย่างหนักแน่นว่าวันหน้าสืบไปหากว่าท่านไม่ประพฤติตนเป็นคนดีข้าพเจ้าจะขอยอมตายต่อเบื้องหน้าท่านเป็นแน่แท้แล้วอ้วนง้วนคังกำลังอิ่มเอิบซาบซ่านใจในรสรักได้ยินนางกล่าวคำออกมาจึงนิ่งงันไปมัวเนี่ยมชื้อผุดลุกขึ้นเดินออกจากประตูไปเสียแล้วครั้นออกจากบ้านหลังนั้นเดินทางไปอึ้งยงชี้ทางให้โดยวิธีเดิมมัวเนี่ยมชื้อไปถึงเชิงกำแพงกล่าวเบาๆว่าในเมื่อท่านผู้มีน้ำใจอารีไม่ยอมปรากฏตัวออกมาข้าพเจ้าขอคำนับแสดงความขอบคุณท่านที่กลางแจ้งตรงนี้
ว่าแล้วคุกเข่าลงก้มศีรษะโขกกับพื้น3ครั้งทันใดได้ยินเสียงหัวเราะแหลมเล็กพร้อมกันเสียงพูดเบาๆว่าข้าพเจ้าไม่บังอาจรับคำนับของท่านดอกพอเงยศีรษะขึ้นมาเห็นมีแต่ดาวเต็มท้องฟ้ากับพุ่มดอกไม้ดำตะคุ่มเดียรดาษอยู่ทั่วพื้นที่บริเวณนั้นไม่มีร่างผู้ใดปรากฏออกให้เห็นมัวเนียมชื้อประหลาดใจนักฟังดูน้ำเสียงที่พูดนั้นช่างละไม้เหมือนกับอึ้งยงแต่มาหวนคิดว่าชะไหนนางจึงมาอยู่ในบ้านหลังนี้และเหตุใดจึงทราบทางเดินอันลี้ลับเดินไปพลางคิดพลางจนห่างออกจากหมู่บ้านสิบกว่าลี้จึงหลับนอนพักผ่อนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ต้นหนึ่งจนถึงเพลารุ่งเช้าจึงโดยสารเรือข้ามทะเลสาบไทโอมุ่งหน้าเดินตรงไปเมืองโซจิวอันเมืองโซจิวนั้นเป็นเมืองที่คับคั่งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าจะไม่เทียบเท่าเมืองฮั่งจิวซึ่งเป็นเมืองหลวงของแผ่นดินใต้ซองแต่ก็เป็นเมืองที่งดงามมีดอกไม้นานาชนิดบานกลีบอยู่ทั่วไปดังนั้นบรรดาขุนนางต่างพากันใช้จ่ายเงินภาษีอากรที่เก็บมาจากราษฎรเมืองโซจิวกับฮั่งจิวเพื่อบำรุงบำเรอความสุขของตนอย่างเพลิดเพลินสำราญใจมิได้คำนึงถึงความทุกข์ยากลำบากของราษฎรทางภาคเหนือซึ่งได้รับการกดขี่อย่างทารุณร้ายกาจจากพวกแมนจูดังนั้นสภาพบ้านเมืองในเวลานั้นมีแต่เสียงร่ำร้องโอดครวญของไพร่บ้านพลเมืองอยู่ทั่วไปทุกแห่งหนแต่ในราชสำนักกับซ่องโสเพณีในเมืองทั้งสองมีแต่เสียงดนตรีประโคมลั่นครื้นเครงมัวเนียมชื้อมีเรื่องอยู่ในใจจึงไม่มีแก่จิตใจที่จะเที่ยวชมภูมิประเทศอันสวยงามนางเข้าไปหยุดพักรับประทานอาหารในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งครั้นเห็นตะวันบ่ายคล้อยลงจึงรีบเดินทางไปนอกกำแพงเมืองทางเหนือเดินไปตามทางที่อ้วนง้วนคังบอกเพื่อค้นหาตัวอาจารย์ของอ้วนง้วนคังและเมื่อยิ่งเดินไปหนทางก็ยิ่งเปลี่ยวจนกระทั่งดวงตะวันล่วงลับเหลี่ยมขุนเขาแล้วแว่วเสียงนกร้องอย่างประหลาดมาแต่ไกลมัวเนียมชื้ออดหวั่นใจเสียไม่ได้เที่ยวค้นหาทางด้านหลังภูเขาจนเวลาพลบค่ำมืดมิดสนิทยังไม่เห็นมีกองกะโหลกศีรษะคนเลยมัวเนียมชื้อวุ่นวายใจนักคิดหาบ้านผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงพักแรมสักคืนก่อนรุ่งเช้าจึงค่อยค้นหาต่อไปนางวิ่งขึ้นไปบนเนินเขาลูกหนึ่งมองดูรอบบริเวณนั้นเห็นมีบ้านอยู่ติดกับภูเขาทางตะวันตกก็ดีใจรีบมุ่งตรงไปใกล้กลับกลายเป็นวัดล้างหลังหนึ่งบนธรณีประตูมีป้ายตัวหนังสือ3ตัวว่าเอี้ยอ๋องเบี้ยวนางค่อยผลักบานประตูล้มลงฟาดกับพื้นฝุ่นฟุ้งกระจายด้วยเป็นวัดล้างไม่มีคนอาศัยมาเป็นเวลานานมัวเนียมชื้อเดินเข้าไปภายในเห็นพระพุทธรูปเอ็นเอียงอยู่ทั่วแท่นบูชาองค์พระนั้นมีหยากไย่จับอยู่เต็มนางลองขยับโยกโต๊ะนั้นดูเห็นแข็งแรงมั่นคงอยู่จึงเอาหญ้ามาปัดกวาดฝุ่นละอองให้หมดไปแล้วยกเอาบานประตูนั้นไปตั้งปิดไว้ตามเดิมรับประทานอาหารแห้งเสร็จแล้วปลดเอาห่อผ้าที่สะพายอยู่ข้างหลังมาหนุนศีรษะนอนต่างหมอนทอดกายนอนบนโต๊ะบูชานั้นพอจิตใจสงบลงหวนนึกถึงการกระทำของอ้วนง้วนคังขึ้นมาทันทีรู้สึกเจ็บแค้นใจและอับอายยิ่งนักอดน้ำตาไหลรินไม่ได้แต่เมื่อหวนนึกถึงความรักอันซาบซึ้งจิตใจอันพรุ่งพ่านดังน้ำร้อนนางได้แต่คิดสับสนอยู่เช่นนั้นมิเป็นอันหลับอันนอนตลอดจนล่วงเข้ายามสองจึงหลับลงได้ครั้นนอนมาถึงครึ่งคืนพอหลับสนิทได้ยินเสียงดังสู้ซ่าอยู่เสียงนั้นไม่เหมือนเสียงลมพายุพัดใบไม้และไม่ใช่เสียงน้ำไหลกระทบหินผารู้สึกเยือกเย็นใจด้วยเสียงนั้นหนักขึ้นกว่าเดิมนางออกมามองที่ประตูตกใจจนใจเต้นไม่เป็นจังหวะภายใต้เงาแสงจันทร์สว่างนางมองเห็นทัพงูเขียวจำนวนหลายพันหลายหมื่นตัวกำลังเลื้อยยั่วเยี้ยตามกันเป็นขบวนไปทางตะวันออก
กลิ่นเหม็นสาบคลุ้งลอยมาตามลมผ่านประตูเข้ามานานสักครู่หนึ่งจำนวนงูเหล่านั้นค่อยน้อยลงทันใดได้ยินเสียงฝีเท้าของชายสามคนแต่งกายสวมเสื้อผ้าชุดขาวตลอดร่างในมือถือไม้ยาวกำลังไล่ต้อนกองทัพงูอยู่เบื้องหลังมัวเนียมชื้อแทบแฝงกายอยู่หลังประตูต่อไปไม่ได้อีกด้วยความเกรงคนทั้งสามจะรู้ตัวครั้นได้ยินเสียงฝีเท้าและทัพงูผ่านพ้นไปแล้วก็เงียบสงัดปราศจากเสียงอันใดมัวเนียมชื้อรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันแทบจะไม่เชื่อตาตนเองว่าได้พบเห็นสิ่งที่ผ่านไปเมื่อครู่นี้เลยนางค่อยขยับเลื่อนบานประตูที่สลักพังนั้นออกมากองรอบบริเวณเห็นทัพงูเดินทางไปไกลแล้วจนมองไม่เห็นร่างของคนทั้งสามจึงค่อยคลายใจขณะที่จะกลับเข้าไปในวัดทันใดมองเห็นชะง่อนหินก้อนหนึ่งจากแสงจันทร์ที่สาดส่องกองสีขาวโพลงบนนั้นมีลักษณะชอบคนมัวเนียมชื้อเดินเข้าไปใกล้ก็อุทานออกมาเบาๆมันเป็นกะโหลกศีรษะกองหนึ่งนางนับดูเห็นถูกต้องด้วยจำนวนที่อ้วนง้วนคังบอกมามันเป็นกะโหลกศีรษะคนที่นางเฝ้าค้นหาอยู่ตลอดวันแต่ได้มาพบเข้าในเวลาเที่ยงคืนพอดีรูปร่างของกะโหลกศีรษะเหล่านั้นเป็นที่น่าสะพรึงกลัวนางค่อยย่องเข้าไปใกล้หยิบเอาเข็มขัดของอ้วนง้วนคังออกมาจากอกเสื้อแล้ววางไว้บนกองกะโหลกศีรษะเหล่านั้นด้วยแขนอันสั่นละลิกพอเอามือไปลูบคำดูนิ้วของนางคำพบรอยเจาะพอที่นิ้วทั้ง5ลอดได้อย่างสบายกลางศีรษะของกะโหลกมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกินความคาดฝันคล้ายกับว่ากะโหลกศีรษะนั้นอ้าปากงับเอานิ้วของนางไว้จึงรีบหดมือกลับคืนโดยเร็วแต่หัวกะโหลกนั้นกลับติดมือขึ้นมาด้วยนางส่งเสียงร้องด้วยเสียงอันดังออกมาด้วยความตกใจหันล่างคิดจะหนีพอเดินออกไปได้2ก้าวนึกได้ว่าอุปทานหลอกตนเองก็อดหัวเราะมิได้จึงเอาเข็มขัดวางลงไปบนหัวกะโหลกทั้ง3อันนั้นแล้ววางหัวกะโหลกอันยอดทับลงไปนึกในใจว่าอาจารย์ของอ้วนง้วนคังคงแปลกประหลาดและไม่ทราบว่ามีรูปร่างหน้าตาหน้าหวาดกลัวเพียงใดครั้งก่อนนั้นนางบวยถิวห่วงต่อสู้กับคนทั้งปวงในวังเตียวอ้วงหูมัวเนียมชื้อได้ติดตามบิดามารดาหนีออกไปนอกวังเสียก่อนดังนั้นจึงไม่เคยพบหน้าตาของบวยถิวห่วงมาก่อนนางวางหัวกะโหลกลงไปเรียบร้อยแล้วนึกอธิษฐานในใจว่าขอให้ท่านอาจารย์จงมาเอาเข็มขัดนี้แล้วรีบไปช่วยคนรักของข้าพเจ้าให้พ้นภัยพร้อมกับช่วยสั่งสอนให้คนผู้นี้กับตนเป็นคนดีอีกด้วยเถิดนางหวนกวัดถึงภาพของอ้วนง้วนคังผูกพันธนาการด้วยโซ่ตวนอยู่ทันใดมีมือมาตบที่ไหล่เบาๆมัวเนียมชื้อตกใจยิ่งนักไม่กล้าหันหน้าไปดูครั้นได้สติรีบกระโดดหนีออกไปจากที่นั้นพร้อมป้องกันตัวเมื่อรู้ว่าภัยมาแต่คนผู้นั้นรวดเร็วดังเงาตามตัวได้มาอยู่เบื้องหลังแล้วพอนางหันล่างคนผู้นั้นใช้มือสัมผัสที่ไหล่นางอีกมัวเนียมชื้อหมุนล่าง 5-6 ครั้งแต่ยังมองไม่เห็นร่างของคนที่เข้ามาเยือนไม่ทราบว่าจะเป็นผู้คนหรือพูดผีปีศาจกันแน่มัวเนียมชื้อหวาดกลัวจนเหงื่อการไหลท่วมกายไม่กล้าขยับร่างเคลื่อนไหวอีกร้องถามด้วยเสียงสั่นๆท่านเป็นผู้ใดคนผู้นั้นก้มหน้าลงมาดมที่ลำคอของนางแล้วหัวเราะว่ากินของชาหอมจริงมัวเนียมชื้อรีบหันล่างโดยเร็วเห็นคนผู้นั้นแต่งกายเป็นนักศึกษาในมือถือพัดขยับโบกอยู่ไปมาท่าทางองอาจสง่างามเป็นคนหนึ่งในพวกศัตรูที่ทำให้บิดามารดาบุญธรรมของตนถึงแก่ความตายที่เมืองอี้เกียนั่นคืออาวเอี้ยงกงจื้อมัวเนียมชื้อตกใจและโกรธแค้นนักนึกรู้ว่าสู้ไม่ได้ก็หันล่างออกวิ่งไปได้10กว่าก้าวเอาเอี้ยงกงจื้อวิ่งมาสกัดหน้าพลางกางแขนทั้งสองออกหัวเราะอย่างมีชัย
หากนางวิ่งไปอีกไม่กี่ก้าวเป็นต้องพุ่งเข้าสู่อ้อมอกของอาวเอี้ยงกงจื้อทันทีมัวเนียมชื้อรีบชะงักเท้าหยุดแล้ววิ่งออกไปทางซ้ายแต่พอวิ่งไปราว10กว่าวาคนผู้นี้ได้มายืนคอยสกัดขวางหน้าอยู่อีกนางเปลี่ยนทิศทางวิ่งหนีไปหลายครั้งแต่หนีไม่พ้นเงื้อมมือของอาวเอี้ยงกงจื้อไปได้อาวเอี้ยงกงจื้อเห็นนางตกใจและกลัวละคนกันก็ดีใจนักรู้แก่ใจว่าเพียงเอื้อมมือออกไปจับต้องได้ตัวนางแน่นอนแต่แกล้งยั่วนางเล่นสักพักอุปมาดังแมวไล่จับหนูจับได้แล้วก็ปล่อยปล่อยแล้วก็จับอีกตะคุบเล่นสนุกไปมัวเนียมชื้อรู้ตัวว่าตนกำลังคับขันจึงชักมีดปลายแหลมฟันไปที่ศีรษะของอาวเอี้ยงกงจื้ออย่างรวดเร็วอาวเอี้ยงกงจื้อหัวเราะว่า อย่าทำรุนแรงกับข้าพเจ้าเช่นนี้เลยพร้อมกับเบี่ยงปัดแขนของนางออกไปมือซ้ายยื่นเข้าไปโอบร่างนางทันทีมัวเนียมชื้อออกแรงสะบัดแต่เจ็บปวดที่ข้อมือเป็นกำลังมีดสั้นถูกเอาเอี้ยงกงจื้อแย่งคว้างทิ้งไปพอร่างของนางสะบัดหลุดกลับถูกมือทั้งสองข้างโอบกอดไว้ท่าทีเหมือนอึ้งยงโอบกอดนางที่ที่พักของราชทูตอ้วนง้วนครั้งนั้นแล้วร่างนางอ่อนเปียกหมดกำลังทันทีไม่สามารถที่จะขยับขยื่นเคลื่อนกายได้เอาเอี้ยงกงจื้อหัวเราะพูดว่าจงคำนับเราเป็นอาจารย์เถิดเราจะปล่อยตัวเจ้าทันทีมัวเนียมชื้อถูกเอาเอี้ยงกงจื้อกอดรัดไว้อย่างไม่ยอมปล่อยและมือขวาของชายผู้นี้ยังลูบไล้อยู่ตรงใบหน้านางตระหนักดีว่าเอาเอี้ยงกงจื้อมีความคิดมิดีมิร้ายกับนางเสียแล้วก็ตกใจจนสิ้นสติเวลาล่วงไปไม่ทราบว่านานเท่าใดจึงค่อยฟื้นคืนขึ้นมีคนผู้หนึ่งกอดรัดร่างของนางไว้ในความมึนงงนางยังหลงเข้าใจว่านางเองกำลังตกอยู่ในอ้อมกอดของอ้วนง้วนคังอดปลาปลื้มใจเสียไม่ได้แต่ครั้นพอลืมตาขึ้นผู้ที่กอดนางอยู่นั้นก็คืออาวเอี้ยงกงจื้อมัวเนียมชื้ออับอายนักผวาลุกขึ้นแต่ร่างขยับขยื่นมิได้อ้าปากจะร้องตะโกนแต่ปากของนางถูกผ้าเช็ดหน้าผูกมัดไว้อย่างแน่นหนาเห็นอาวเอี้ยงกงจื้อนั่งอยู่ใกล้ๆใบหน้าแฝงไว้ด้วยความตื่นเต้นและหม่นหมองทางซ้ายขวาของอาวเอี้ยงกงจื้อมีสตรีร่างสะคานสวมเสื้อผ้าชุดขาวนั่งเรียงรายอยู่8คนด้วยกันทุกคนถืออาวุธอยู่ในมือสายตาของแต่ละคนนั้นจับจ้องอยู่ที่กองกะโหลกขาวโพลงบนชะง่อนหินด้วยความเงียบสงบมัวเนียมชื้อรู้สึกประหลาดใจยิ่งนักไม่ทราบว่าคนพวกนี้กำลังทำอะไรกันแต่พอหันหลังมองไปก็ยิ่งตกใจวิญญาณแทบจะหลุดลอยเบื้องหลังของอาวเอี้ยงกงจื้อมีทับงูเขียวและแต่ละตัวนอนแลบลิ้นอยู่ใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องมองเห็นลิ้นที่แตกแยกเป็นแฉกหน้าหวาดเสียวท่ามกลางทัพงูนั้นชาย3คนแต่งกายชุดขาวยืนตั้งนานถือไม้ยาวอยู่กับมือดูท่าทางแต่ละคนคล้ายกำลังเตรียมพร้อมมัวเนียมชื้อเบือนหน้ากลับมาเห็นบนยอดกองกะโหลกนั้นเข็มขัดทองส่องเป็นประกายละเลื่อมอยู่ตามเดิมทันใดสะดุ้งใจว่าคนพวกนี้กำลังคอยการมาของอาจารย์ประหลาดผู้นั้นท่าทางแสดงให้เห็นว่าเตรียมตัวรับมือกันเป็นแน่ถ้าหากอาจารย์ของคนรักตนมาแต่ลำพังผู้เดียวแล้วจะต้านทานศัตรูพวกนี้ได้หรือและเหตุใดที่นี่จึงมีงูพิษเป็นจำนวนมากมายเช่นนี้นางร้อนลนใจนักหมดความปรารถนาที่จะให้อาจารย์ของอ้วนง้วนคังมาปรากฏตัวอีกสักครู่ใหญ่ๆดวงจันทร์ค่อยๆลอยสูงขึ้นมัวเนียมชื้อเห็นอาวเอี้ยงกงจื้อเงยศีรษะขึ้นมองดูดวงจันทร์บ่อยๆจึงคิดในใจว่าชั้นลอยอาจารย์ของอ้วนง้วนคังคงปรากฏกายขึ้นณสถานที่นี้ในเวลาดวงจันทร์อยู่ตรงศีรษะกำมังขณะนั้นดวงจันทร์กำลังลอยอยู่เหนือยอดสนท้องฟ้าสว่างกระจ่างแจ้งปราศจากเมฆหมอกมากำบังเสียงจักรจั่นเลไลร้องก้องระงมและเสียงนกเค้าแมวร้องแว่วมา
พออาวเอี้ยงกงจื้อแหงนมองดูดวงจันทร์อีกครั้งก็วางร่างของมัวเนียมชื้อลงกับตักสตรีนางหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆกายนั้นถือพัดไว้ในมือขวาแต่ดวงตาจับจ้องอยู่ที่เหลี่ยมเขาด้านหนึ่งโน้นมัวเนียมชื้อทราบดีว่าผู้ที่คนพวกนี้กำลังรอคอยอยู่นั้นกำลังจะมาแล้วจิตใจพลอยตื่นเต้นไปด้วยท่ามกลางความเงียบสงัดได้ยินเสียงร้องแหลมอย่างโหยหวนแว่วมาแต่ไกลชั่วพริบตาเดียวร่างของสตรีผู้หนึ่งผมสยายยาวเดินออกมาจากเหลี่ยมเขามัวเนียมชื้อสงสัยอยู่ว่าอาจารย์ของอ้วนง้วนคังเป็นคนมีฤทธิ์เดชร้ายกาจอย่างไรเนื้อแท้ก็เป็นสตรีผู้มีท่าทางประหลาดนับแต่นางบ๊วยทิวฮวงได้คำแนะนำสำหรับการฝึกฝนใช้กำลังภายในจากกวยเจ๋งที่ในวังเตียวอ้วงหูแล้วได้ตั้งหน้าพยายามฝึกฝนอยู่เพียงชั่วเวลาเดือนเดียวเท้าทั้งสองที่พิการก็เดินได้เป็นปกติดังเดิมนางทราบว่าผู้กล้าหาญทั้งหกกลับคืนไปสู่แคว้นกังหนำแล้วจึงตัดสินใจติดตามมาแก้แค้นให้ได้โดยอาศัยมาด้วยกับเสียวอ้วงเอียผู้เป็นราชทูตมาทางใต้เนื่องจากนางต้องการฝึกหัดวิชาในคัมภีร์ก้าวอิมจินเกงในเวลากลางคืนทุกวันดังนั้นจึงฉวยโอกาสที่เรือโดยสารมีน้อยเดินทางไปทางบกในเวลาค่ำคืนแต่ผู้เดียวและกำหนดนัดพบกันที่เมืองโซจิวแต่หารู้ไม่ว่าอ้วนง้วนคังได้ตกไปอยู่ในเงื้อมมือของพวกโจรสลัดแห่งทะเลสาบไทโอเสียแล้วและไม่ได้นึกว่าอาวเอี้ยงกงจื้อได้มารอคอยรับมือแก้แค้นแทนนางบำเลอของตนโดยชุมนุมทับงูไว้เพราะสืบทราบว่านางต้องมาที่นี่ทุกเวลาค่ำคืนแต่หูของนางไวนักพอโผล่ออกจากเหลี่ยมเขาได้ยินเสียงลมหายใจของผู้คนหลายคนจึงหยุดฟังดูทราบว่านอกจากเสียงลมหายใจของผู้คนหลายคนแล้วยังมีอีกเสียงหนึ่งที่แปลกปนอยู่ด้วยอาวเอี้ยงกงจื้อเห็นนางรู้ตัวทันทีนึกด่าอยู่ในใจว่าอีตาบอดนี่สำคัญนักขยับพัดจะพุ่งล่างลอยตัวเข้าไปหานางด้วยความประสงค์ร้ายทันทีแต่ก่อนที่เท้าจะถีบยันพื้นดินนั้นทันใดมีอีกร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเอาเอี้ยงกงจื้อชะงักตะลึงพอได้สติมองดูร่างนั้นเห็นเป็นชายรูปร่างผอมสูงสวมเสื้อแพรสีเขียวสลับน้ำเงินหมวกทรงสี่เหลี่ยมเป็นลักษณะของนักศึกษาแต่ดวงหน้านั้นสังเกตมิถนัดนักสิ่งที่น่าประหลาดก็คือชายผู้นั้นเดินมาไม่ปรากฏมีเสียงดังเช่นเดียวกับนางบ๊วยทีฮวงชายผู้นั้นค่อยๆเดินกลายมาแต่ร่างนั้นเหมือนกับลอยเลื่อนดังปีศาจหรือไม่ก็ผู้วิเศษที่เหยียบเมฆมาเท้าทั้งสองแทบจะไม่ได้สัมผัสกับพื้นดินชายผู้นั้นมองดูอาวเอี้ยงกงจื้อกับพวกแล้วยืนอยู่ข้างหลังของนางบ๊วยทีฮวงพออาวเอี้ยงกงจื้อเห็นหน้าชายผู้นี้ถนัดตาก็รู้สึกพรั่นพรึงใจเพราะมีดวงหน้าแปลกพิกลนักด้วยมีดวงตาสองข้างที่กิ้งกอกไปมาเหมือนใบหน้าของคนตายไม่ผิดกันเลยเอาเอี้ยงกงจื้อหนาวเย็นเข้าจับขั้วหัวใจทันทีเอาเอี้ยงกงจื้อพยายามข่มสติไว้มั่นเมื่อคิดสู้ย่อมไม่ต้องกลัวอันตรายการบุกก่อนเป็นการได้เปรียบดังนั้นจึงรีบยกมือซ้ายขึ้นเป็นสัญญาณชายผู้เลี้ยงงูทั้งสามผิวปากขึ้นแล้วกองทัพงูเคลื่อนกำลังทันทีส่วนสตรีชุดขาวทั้ง8ยังนั่งเฉยอยู่เข้าใจว่าในร่างกายคงมียาปราบงูฝูงงูจึงแล่นอ้อมกายพวกนางไปนางบ๊วยทิวฮวงได้ยินฝูงงูเลื้อยมามีเสียงดังทราบว่ามีพิษร้ายนักจึงกระโดดห่างออกไปหลายวาชาย3คนใช้ไม้ไล่ต้อนงูให้แตกกระจายล้อมไว้ทั่วบริเวณมัวเนียมชื้อมองเห็นนางบ๊วยทิวฮวงมีสีหน้าตื่นตกใจก็ร้อนใจแทนด้วยเห็นนางหมุนล่างชักแส้เงินอันยาวกวัดแกว่งเวียงฟาดอยู่รอบกายชั่วเวลาเพียงดื่มน้ำชาหมดถ้วยกองทัพงูเข้าห้อมล้อมรอบกายนางไว้หมด
มีงูหลายตัวพุ่งล่างเลื้อยโลดเข้าไปแต่ถูกแส้เงินของนางฟาดกระเด็นออกมาอาวเอี้ยนกงจื้อร้องบอกว่าอีนางปีศาจแสบบ้วยความจริงเราไม่ต้องการชีวิตของเจ้าดอกเจ้าจงเอาคัมภีร์เก่าอิมจินแกงไม้เราเสียโดยดีเราจะได้ปล่อยตัวเจ้าเดินทางต่อไปนางบ้วยทิวห่วงมิได้สนใจด้วยกวัดแกว่งแส้หมุนเร็วถี่เข้าใต้แสงจันทร์อันกระจ่างแจ้งมองเห็นประกายเงินพร่างพราววาวับอาวเอี้ยงกงจื้อบอกอีกว่าเจ้าจะมีความอดทนกวัดแกว่งไม่ได้นานสักเท่าใดเราจะคอยเจ้าจนถึงลุงสว่างดูทีว่าเจ้าจะใจแข็งเพียงไหนนางบ้วยทิวห่วงครุ่นคิดหาทางเอาตัวรอดแต่เมื่อได้เงี่ยหูฟังดูรอบบริเวณนั้นทุกทิศมีแต่เสียงงูเลื้อยคานนางไม่กล้าขยับเท้าแม้แต่ก้าวเดียวด้วยเกรงงูพิษจะกัดเอาอาวเอี้ยงกงจื้อพูดว่าอีนางปีศาจแซ่บ้วยคำพีของเจ้าเล่มนี้ขโมยผู้อื่นมาชั่วเวลา20ปีที่ผ่านมาคงแตกฉานจำได้หมดแล้วสิ้นเชิงการที่จะกอดคำพีจนผุไปนั้นยังจะมีประโยชน์อันใดอีกเล่าเจ้าจงยืมให้เราดูบ้างเรามาเป็นมิตรกันดีกว่าเป็นศัตรูมิดีหรือนางบ้วยทิวห่วงบอกว่าโอ้ถ้ากันนั่นเจ้าจงถอยทับงูร้ายของเจ้าไปเสียเอาเอี้ยงกงจื้อหัวเราะว่าเจ้าต้องโยนคัมภีร์ให้เราก่อนคัมภีร์เก้าอิมจินเก่งซึ่งเหลืออยู่นั้นนางบ้วยทิวห่วงถือเสมือนเป็นของมีค่ายิ่งกว่าชีวิตนางเองไหนเลยจะนำออกมาให้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าหากตัวนางถูกงูพิษกัดเอาเมื่อใดเมื่อนั้นก็จะฉีกคัมภีร์ขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทันทีมัวเนียมชื้ออ้าปากจะร้องบอกว่าให้หนีขึ้นต้นไม้โดยเร็วแต่จนใจที่ปากของนางถูกอุดแน่นจะร้องก็ไม่ได้ดวงตาทั้งสองของนางบ้วยทิวห่วงบอดสนิทมองไม่เห็นสิ่งใดจึงไม่ทราบว่าใกล้ๆทางซ้ายมือของตนมีต้นสนใหญ่ๆอยู่หลายต้นนางถือว่าตนเองมีกำลังฝีมือเป็นเลิศจึงไม่ยอมหนีไปทันใดเอื้อมมือล้วงไปในอกเสื้อแล้วร้องบอกว่าเราขอยอมแพ้เจ้าเจ้าจงเข้ามาเอาไปเถิดเอาเอี้ยงกงจื้อพูดว่าเจ้าจงโยนออกมานางบ้วยทิวห่วงร้องบอกว่ารับให้ดีพอมือคว้างออกมาเอาเอี้ยงกงจื้อก็หงายหลังล้มลงมัวเนียมชื้อได้ยินเสียงสิ่งหนึ่งแหวกอากาศมาร่างของสตรีชุดขาวสองนางซึ่งอยู่ใกล้ๆนางล้มกิ้งลงไปทันทีเอาเอี้ยงกงจื้อกิ้งกายหลบหนีอาวุธลับของนางบ้วยทิวห่วงไปอย่างบุดวิดพร้อมกับได้ยินเสียงของนางบำเรอล้มลงสองคนตนเองได้อาศัยความรู้ฝีมืออันสูงมิฉะนั้นแล้วคงได้รับอันตรายจากอาวุธลับเอาชีวิตรอดมิได้ด้วยความตกใจและเดือดแค้นจนเหงื่อการไหลออกมาทุกขุมขนถอยหลังไปอีกหลายก้าวร้องบอกว่าอีนางปีศาจชาชั่วเราจะทรมานเจ้าให้สาหัสจนได้นางบ้วยทิวห่วงคว้างเข็มบ่อเฮงเต็งสามดอกรวดเร็วประดุดฟ้าแลบแต่ศัตรูยังหลบพ้นไปได้ยิ่งทำให้นางร้อนลนใจทวีขึ้นดวงตาทั้งคู่ของอาวเอี้ยงกงจื้อจับจ้องอยู่ที่มือทั้งสองของนางบ้วยทิวห่วงอย่างกลัวภัยและคอยทีถ้าหากนางกวัดแกว่งแซ่ช้าลงเมื่อใดเมื่อนั้นแหละตนจะขับฝูงงูเข้าทะลวงให้อย่างฉกาจขณะนี้บริเวณรอบกายนางบ้วยทิวห่วงมีร่างงูตายเกลื่อนกาดอยู่ทั่วพื้นแต่ฝูงงูอีกนับหมื่นไหนเลยนางจะหักฝ่าออกจากวงล้อมไปได้ส่วนอาวเอี้ยงกงจื้อเกรงกลัวต่อฤทธิ์เดชแท้อันร้ายกาจของนางจึงไม่กล้าเข้าไปใกล้การเป็นอยู่ดังนี้ล่วงไปครู่ใหญ่จนพระจันทร์เคลื่อนคล้อยบ่ายไปทางตะวันตกนางบ้วยทิวห่วงยิ่งกระสับกระส่ายหนักขึ้นทุกทีแรงเบี่ยงแท้หมุนไปไม่ได้แข็งแรงดังเดิมเสียแล้วเอาเอี้ยงกงจื้อเห็นนางอ่อนกำลังลงก็ดีใจนักสั่งให้คนเลี้ยงงูต้อนฝูงงูลุดหน้าเข้าไปทีละน้อย
แต่นึกหวั่นเกรงอยู่ในใจว่านางจะถือทิฐิแรงกล้าไม่ยอมแพ้ตนแล้วทำลายคัมภีร์เสียก่อนตายจึงคอยระมัดระวังอยู่เวลานั้นวงล้อมของทัพงูได้ลุกล้อมกระชั้นใกล้เข้าไปทุกทีนางบ๊วยทิวฮวงยื่นมือเข้าไปในอกเสื้อคลำแผ่นคัมภีร์สีหน้าสลดเหี่ยวแห้งพลางนึกในใจว่ายังไม่ได้แก้แค้นศัตรูคิดไม่ถึงเลยว่าจะต้องมาสูญสิ้นชีวิตเพลาคืนนี้ณที่นี้เองขณะที่ฝ่ายหนึ่งยังมิปรารถนาความตายที่จะมาสู่เพราะยังไม่ได้แก้แค้นศัตรูแทนสามีกับอีกฝ่ายหนึ่งอาฆาตมาดร้ายหมายชีวิตอย่างไม่ลดละทันใดมีเสียงกังวานดังหงร้องถัดนั้นเป็นเสียงวิเวกของขลุ่ยดังขึ้นขณะที่ทุกคนกำลังอยู่ในความเคร่งเครียดตะลึงงันอาวเอี้ยงกงจื้อแหงนหน้าขึ้นดูเห็นชายแต่งกายชุดเขียวใบหน้าประหลาดพิกลนั่งเป่าคลุยอยู่บนคาคบไม้สนสูงอาวเอี้ยงกงจื้อเดาไม่ถูกสายตาอันแหลมคมว่องไวเป็นนิสัยอยู่แล้วเหตุไฉนจึงไม่เห็นชายผู้นี้ปีนป่ายขึ้นไปยอดสนโอนเอ็นไหวไปตามลมพัดแต่ชายผู้เป่าขุยยังคงนั่งเป่าอยู่เฉยเป็นปกติดีตนเองฝึกหัดกำลังฝีมือจากผู้เป็นอาแต่น้อยคุ้มใหญ่ยังไม่สามารถจะทำตัวเบาให้ได้เหมือนชายผู้นี้คิดไปว่าคงจะเป็นพูดผีปีศาจมาหลอกหลอนกำมังเอาเอี้ยงกงจื้อเปลี่ยนอากัปกิริยาไปตามเสียงขุยได้อย่างอัศจรรย์มีทั้งร้อนรนแล้วก็ยิ้มและรู้สึกว่าโลหิตในร่างกายฉีดพล่านผิดปกติหากได้ไล่ลำทำเพลงไปตามทำนองเสียงขลุ่ยคงเป็นที่สบายใจยิ่งนักอาวเอี้ยงกงจื้อแปลกใจตนเองคลามครันและรู้สึกว่ามือเท้าของตนเริ่มจะออกท่าทางอย่างลืมตัวพอฉุกคิดขึ้นได้รีบหักอารมณ์อันอ่อนไหวเสียฉับพลันแต่ทันใดเห็นฝูงงูชูคอสลอนแล้วโยกคลอนศีรษะไปตามเสียงขลุ่ยชายทั้งสามที่เลี้ยงรักษางูกับบรรดาศิษย์สาวไม่น้อยกว่า10นางต่างออกไล่ลำกันอย่างบ้าคลั่งมีการควักมือควักขวานหน้าตาและฉีกเสื้อผ้าตนเองด้วยดวงหน้าอันยิ้มแย้มพอใจเหมือนคนเสียจริตอาวเอี้ยงกงจื้อตระหนักว่าได้มาพบศัตรูตัวร้ายกาจเข้าอีกหนึ่งก็ตกใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมอาวเอี้ยงกงจื้อเคืองแค้นยิ่งนักรีบหยิบเข็มเงินที่ใช้ป้อนอาหารงูออกจากถุงย่าม6เล่มคว้างออกไปอย่างสุดแรงตรงไปที่ศีรษะหน้าอกและท้องของชายผู้เป่าคลุยหมายใจใช้อาวุธลับนี้สังหารเสียให้ตายชายผู้เป่าคลุยกับใช้คลุยปัดป้องอาวุธลับตกลงมาหมดทั้งที่คลุยยังอยู่ในปากเป่าให้คนเหล่านั้นไล่ลำกันไปไม่ขาดระยะและกลับเป็นทำนองเร่งเร้ายิ่งขึ้นทุกทีสุดที่อาวเอี้ยงกงจื้อจะฝืนใจทนต่อไปได้อีกจึงคลี่พัดออกไล่ลำตามไปด้วยความเพลิดเพลินอาวเอี้ยงกงจื้อรู้ตัวเองดีว่าด้วยกำลังอันกล้าแข็งของตนนั้นถ้าขืนไล่ลำตามเสียงขลุ่ยเรื่อยไปคงจะต้องสิ้นชีวิตลงแน่นอนเพราะความหมดแรงจึงรีบเรียกสติกลับคืนพลางฉีกแขนเสื้อเข้าอุดหูทันทีแต่เสียงขลุ่ยไพเราะยิ่งนักแม้อุดหูให้อื้อจนในตาลายเสียงขลุ่ยยังไม่วายลอดเข้าไปได้อีกเอาเอี้ยงกงจื้อตกใจนักเห็นนางบ๊วยทิวฮวงนั่งขัดสมาธิอย่างสงบก้มหน้าเดินลมปานอยู่เข้าใจว่าคงพยายามต่อต้านกับอำนาจเสียงขลุ่ยอย่างเต็มที่ส่วนศิษย์สาวของเอาเอี้ยงกงจื้อทั้งหมดนอนกิ้งระเนระนาดเสื้อผ้าขาดวิ่นเผยให้เห็นร่างอันขาวโพลนทุกกระเบียดนิ้วไปตามกันมัวเนียมชื้อตื่นเต้นกับเสียงขลุ่ยแต่นางขยับขยื่นร่างมิได้จึงนอนนิ่งเฉยอยู่อาวเอี้ยงกงจื้อมีแก้มอันแดงจัดคอหอยแห้งผากถ้าไม่ตัดสินกระทำลงไปโดยเด็ดขาดแล้วคืนนี้คงรอดชีวิตไปได้โดยยากจึงกัดลิ้นตัวเองทำลายความยั่วยวนทั้งที่หัวใจกำลังปั่นป่วนสุดทนทานพลางอุ้มมัวเนียมชื้อวิ่งตรงไปข้างหน้าหลายลี้จนไม่ได้ยินเสียงขลุ่ยค่อยคลายใจลงแต่ขณะนี้อาวเอี้ยงกงจื้อหมดกำลังอ่อนเปลี้ยเหมือนคนไข้หนักเสียแล้วอุ้มนางอีกต่อไปไม่ไหวจึงจำใจต้องคลายเส้นใ
บังคับให้นางติดตามตนไปยังเมืองโซจิวด้วยกันกล่าวถึงอึ้งยงกับก๋วยเจ๋งเมื่อส่งมัวเนี่ยมชื้อไปแล้วกลับคืนมาสู่ห้องพักนอนรุ่งขึ้นเวลากลางวันชักชวนกันท่องเที่ยวชมภูมิประเทศแถบชายทะเลกลางคืนนั่งสนทนากับเล็กจิงจูถึงเรื่องหนังสือและรูปภาพเป็นที่ต้องอัธยาศัยกันยิ่งนักก๋วยเจ๋งตระหนักได้ดีว่านางบ๊วยทิวฮวงต้องมาเยือนบ้านกุยหุ่นจึงนี้แน่แต่ผู้ใดจะต่อต้านนางศพเหล็กได้ยังมองไม่เห็นตัวตนและถ้าเกิดปะทะกันย่อมได้รับอันตรายเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวก๋วยเจ๋งใช้ยามว่างปรึกษากับอึ้งยงว่าเราควรที่จะเล่าเรื่องนางบ๊วยทิวฮวงให้เล็กจิงจูฟังแล้วขอร้องให้ปล่อยตัวอ้วนง้วนคังไปเสียเป็นการปลอดภัยเจ้าของบ้านนี้ที่จะไม่ถูกนางทำร้ายเอาอึ้งยงบอกว่าเห็นทีจะไม่เหมาะแน่พี่ก๋วยเจ๋งเดิมทีข้าพเจ้าหลงเข้าใจว่าอ้วนง้วนคังเป็นคนดีแต่เมื่อได้ยินเสียงพ้อของพี่สาวแซ่มัวก็ชังน้ำหน้าจงปล่อยให้มันได้รับทุกทรมานอย่างสาสมเถิดเมื่อมันไม่เปลี่ยนจิตใจและสันดานเดิมเราจึงฆ่ามันเสียเลยก๋วยเจ๋งถามว่าถ้าหากนางบ๊วยทิวฮวงมาสู่ที่นี่แล้วเราจะทำประการใดดีอึ้งยงหัวเราะว่าอันความรู้ซึ่งท่านอ้างชิดกงสอนให้เรานั้นเหมาะใช้กับนางผู้นี้ทีเดียวก๋วยเจ๋งทราบถึงนิสัยของอึ้งยงดีว่ามีความคิดเฉียบแหลมคะเนการแยบยลสมกับที่เป็นบุตรสาวของอึ้งเอี้ยซือผู้มีฉายาว่าพูดร้ายตะวันออกจึงมิโต้เถียงคัดค้านประการใดส่วนใจนั้นคิดว่าเล็กจึงจูนับถือตนทั้งสองอย่างเกรงใจเมื่อบ้านของเล็กจึงจูมีภัยบังเกิดขึ้นควรแล้วที่ตนทั้งสองจะต้องช่วยปกป้องคุ้มครองให้ทั้งสองจึงมิได้ออกปากลาและเล็กจึงจูมีความปรารถนาจะให้พักอยู่ต่อไปอีกครั้นถึงวันที่สามเวลารุ่งเช้าขณะที่เล็กจึงจูกำลังสนทนากับอึ้งยงและก๋วยเจ๋งถึงเรื่องโครงกรอยู่เล็กควงเองเดินเข้ามาหาด้วยสีหน้าผิดปกติเบื้องหลังมีคนใช้ติดตามมือถือถาดมีสิ่งของใช้ผ้าสีเขียวคลุมเล็กควงเองกล่าวว่าเมื่อกี้มีคนส่งสิ่งนี้มาว่าแล้วเปิดผ้าคลุมออกเห็นหัวกะโหลกอย่างเดียวกับที่กองอยู่บนภูเขาล้างอึ้งยงกับก๋วยเจ๋งเห็นดังนั้นก็เฉยอยู่เล็กจึงจูมีสีหน้าเปลี่ยนไปถามเสียงสั่นว่าผู้ใดนำสิ่งนี้มาหรือว่าพลางใช้มือยันกายลุกขึ้นช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับThank you.